ดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการไคเซ็น Channel อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นรายการที่ส่งเสริมการพัฒนางานด้วยกิจกรรมไคเซ็นนะครับให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่นะครับที่แห่งนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่มีการจัดงานใหญ่ๆนะครับหลายๆงานนะครับในแต่ละปีของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่นะครับแน่นอนนะครับในการจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็ต้องมีการจัดเก้าอี้นะครับเพื่อให้ผู้มาร่วมงานเนี่ยนะครับได้มีการนั่งนะครับอย่างวันนี้ก็เช่นกันนะครับจะมีการจัดเก้าอี้ในบริเวณศูนย์กีฬาแห่งนี้นะครับจำนวน 1,300 ตัวแต่ดูเวลาแล้วนะครับไม่เห็นว่าจะมีการจัดเก้าอี้ก้าวหน้าไปถึงไหนเลยนะครับแล้วก็ไม่เห็นคนที่จัดเก้าอี้ด้วยนะครับไม่รู้เขาไปไหนกันหมดนะครับแต่ครับผมเจอแล้วนะครับมีนั่งอยู่ตรงนี้1คนนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่าทำไมเขาถึงไม่จัดเก้าอี้นะครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับปกติเป็นคนจัดเก้าอี้ตรงนี้ใช่ไหมฮะครับผมแล้วทำไมถึงมานั่งอยู่ตรงนี้ครับอ๋อพอดีมีคนขนแค่คนเดียวครับแล้วก็ขนไปก็เลยปวดหลังขนย้ายเก้าอี้แค่คนเดียวนะครับแล้วตอนนี้เกิดอาการเป็นไงฮะปวดหลังครับปวดหลังมากเลยนะครับนี่ขนได้ไม่กี่ตัวเองนะฮะเนี่ยครับเริ่มปวดหลังแล้วครับเพราะมันหนักมากโอ้หนักมากเก้าอี้หนักปกติเวลาขนเก้าอี้เนี่ย1คนได้กี่ตัวครับต่อคนก็ขนได้ครั้งละ5ตัว5ตัวนะครับตอนนี้ก็เริ่มปวดหลังแล้วยกด้วยมือ2มือปกติใช่ครับผมว่าเป็นวิธีที่ล้าสมัยแล้วนะครับทีนี้ผมมีวิธีการขนย้ายเก้าอี้แบบใหม่ให้ดูนะครับนี่ครับต้องยกแบบนี้ครับครับขณะนี้ผมอยู่กับพี่โอเล่นะครับคุณกิตติกรเราเฉลิมวงศ์นะครับหัวหน้างานอาคารสถานที่และโสตทัศนุปกรณ์สำนักงานอธิการบดีครับสวัสดีครับพี่โอเล่ครับสวัสดีครับครับเมื่อกี้เราได้เห็นการขนย้ายเก้าอี้แบบวิธีเก่าไปแล้วนะครับซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้พี่โอเล่จะมานำเสนอผลงานไคเซนในการแก้ปัญหาดังกล่าวนี่คือรถเข็นไคเซนแฮนด์เมดนะครับมีความเป็นมาตั้งแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ขนย้ายเก้าอี้เป็นระยะเวลานานเนี่ยลองศึกษาดูว่าที่เราใช้เห็นเข็นผักเข็นอะไรตามตลาดเนี่ยนะเอามาปรับและประยุกต์มันให้เข้ากับเก้าอี้ที่เราใช้งานอยู่มันทำให้สะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาในการจัดทำรถเข็นแฮนด์เมดคันนี้นะครับมันมีการลองผิดลองถูกยังไงบ้างครับครั้งแรกที่เราจัดทำขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ล้อรุ่นนี้นะครับมันเป็นล้อแบบนึงที่เป็นตัวขาคู่ทำใหมันล้อมสะบัดเนื่องจากว่าล้อมันไม่มีแบริ่งเวลาเข็นแล้วสะบัดใช่ฮะเนื่องจากน้ำหนักเก้าอี้เนี่ย15ตัวมันหนักมากแล้วเวลาเข็นเนี่ยล้อมันสะบัดอาจทำให้เก้าอี้เนี่ยล้มทับคนเข็นได้ก็เลยปรับปรุงมาเปลี่ยนเป็นล้อที่มีแบริ่งทำให้มันกระชับขึ้นไม่มีการสวิงมีความมั่นคงขึ้นใช่และมันมีความคล่องตัวขึ้นและตรงที่จับตรงนี้แหละครับทำไมต้องเมื่อก่อนเนี่ยที่จับเนี่ยมันเป็นแบบตรงเวลาเราเข็นแล้วมันไม่สะดวกมันทำให้เจ็บข้อมือเราเลยประยุกให้มันเอียง 4-5 องศาขึ้นมันสะดวกในการขนย้ายแล้วก็จับของมือด้วยฮะกระชับขึ้นค่าใช้จ่ายในการผลิตรถคันนี้ไม่ทราบว่าประมาณเท่าไหร่นะฮะโดยประมาณแล้วอยู่ที่ประมาณ450บาทผลลัพธ์ของการปรับปรุงเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเมื่อใช้รถคันนี้แล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคืออันดับแรกเลยประหยัดเวลา2ลดจำนวนคน3ลดการเจ็บปวดของร่างกายนะครับเรื่องการเจ็บหลังนี่หายไปเลยการลดระยะเวลาเนี่ยก็คือว่าจากเดิมเนี่ยนะครับถ้าใช้แรงงานคนเนี่ยยกเก้าอี้ 1,300 ตัวเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมง30นาทีนะครับแต่พอมาใช้รถเข็นแฮนด์เมดคันนี้นะครับใช้เวลาเพียงประมาณ45นาทีแค่นั้นเองนะครับนี่คือรถเข็นแฮนด์เมดนะครับแต่ผมทราบมาว่ายังไม่หยุดการปรับปรุงแต่เพียงเท่านี้เราจะเสริมล้อเสริมล้อด้านหลังเข้าไปตัวนึงใช่ครับเพื่อเวลาเราเข็นเก้าอี้แล้วเราไม่ต้องยกเราเข็นใช่ครับเราเข็นไปเลยแต่อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุงอยู่ฮะครับนี่ก็เป็นรถเข็นแฮนด์เมดนะครับเป็นผลงานไคเซนของพี่โอเล่นะครับท่านสามารถติดตามรับชมนะครับรายการไคเซน Channel ได้นะครับผ่านทางเคเบิลทีวีแฮกทีวีนะครับและสามารถติดตามผลงานย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง YouTube นะครับเพียงแค่พิมพ์คำเสิร์ชนะครับคำว่าไคเซน Channel ก็สามารถติดตามรับชมได้ย้อนหลังนะครับทุกผลงานนะครับไคเซ็นทุกคนทำได้ทำง่ายทำเลยไคเซ็น